แก้ไขปัญหาไปได้สักทีไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลขี้โมโนี้พูดทาพูดและทําไม่ได้อยู่8ปีครับหมดสัมปทานมานานเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เคยไปในพื้นที่ผมยังรู้จักกันเลยท่านให้คอมเมนต์ตรงๆไปที่กระทรวงทรัพย์เลยครับบอกรัฐมนตรีวลาวุธหน่อยว่ามีความกล้าหาญสัญญาเช่าหมดนั่นหมายความว่าสิทธิเนี่ยต้องกลับมาเป็นของรัฐที่ดินเป็นของคนทุกคนในประเทศนี้ นท่านประธานสภา,าที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรคก้าวไกลขออภิปรายรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจําปีซึ่งมีสองเล่มนะครับผมเห็นใจและเข้าใจและชื่นชมท่านนะครับในการเสนอรายงานทั้งสองเล่มอ่านแล้วเข้าใจง่ายแม้จะมีหลายท่านช่วยเสนอแนะสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ารายงานของท่านเนี่ยถ้าผมเอาใจผมนะไปนั่งเหมือนกับที่ท่าน กำลังทําปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยในเอกสารเนี่ยมันแปลความได้หลายอย่างครับอย่างข้อเสนอแนะของท่านที่เสนอแนะไปยังรัฐมนตรีเพื่อจะแก้กฎหมายก็ปรากฏว่าโดนตีกลับบ้างล่ะนะครับคอรมออาจจะไม่เห็นด้วยบ้างละ่ะในขณะเดียวกันท่านก็มีข้อเสนอแนะว่าให้รัฐสภาช่วยแก้กฎหมายเพื่อให้ท่านช่วยประนีประนอมได้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมพร้อมและผมยินดีอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ท่าน,นาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำงานอย่างเต็มที่คล่องตัวซึ่งผมคิดว่าภายใต้รัฐบาลนี้ท่านอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยครับท่านรอรัฐบาลหน้าอย่างพวกผมดีกว่าท่านครับรายงานของท่านเนี่ยโดยอำนาจหน้าที่เป็นการไปสร้างนะครับ เสริมสร้างทุกภาคส่วนให้สังคมมีความตระหนักให้ความสําคัญถึงสิทธิมนุษยชนผมชอบมากครับอํานาจหน้าที่ตรงนี้ซึ่งผมอยากเสนอแนะให้การทํางานในปีต่อไปโดยเฉพาะของปี2565-66ต่อนี่แหละครับท่านพุ่งเป้าโดยตรงได้ไหมครับมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายปัญหาหลายท่านเช่นเรื่องสถานศึกษาต่อไปท่านพุ่งเป้าเลยครับมีข้อเสนอแนะ ผมเห็นของท่านนะครับหลายหลายอันที่ท่านตอบมาว่าท่านมีหนังสือไปถึงสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติบ้างหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้บ้างแล้วก็มีผลการปฏิบัติที่ดีอันนี้ผมชื่นชมแต่ต่อไปช่วยพุ่งเป้าไปยังหน่วยงานราชการที่เพื่อนสอส,อ,สอ,อภิปรายครับเช่นสถานศึกษาพุ่งเป้าเลยครับต่อไปจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนโดยเฉพาะของครูผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นคนมีการศึกษาแท้ๆครับ แต่ทุกปีพวกผมต้องมานั่งอภิปรายเรื่องแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาทำไมคิดกันไม่ได้ครับผู้มีการศึกษาในสถานศึกษาท่านพุ่งเป้าไปตรงนั้นหน่อยนะครับท่านพุ่งเป้าไปให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่สบตครับยังมีการละเมิดกันที่จนะสงขานะครับเราก็ไปในพื้นที่ก็เห็นกันอยู่ยังไปในพื้นที่สนามบินครับมีตัวอย่างคนพิการครับทางลาด ทางเดินของคนที่นั่งรถเขน็นหรือวีลแชร์ภาษาอังกฤษนี่แหละครับ <_ d ose> เขาสามารถใช้วีลแชร์ขึ้นได้แต่ปรากฏว่าหลายสนามบินมีแต่ไม่เอามาใช้เวลาคนพิการจะขึ้นสนามบินนะครับขึ้นไปบนตัวเครื่องบินเนี่ยต้องให้พนักง,งานอุ้มขึ้นไปครับท,ทั้งที่มีทางลาดและไม่ใช้นี่เกิดอะไรขึ้นครับนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับเนี่ยท่านเจาะจงประเด็นแบบนี้แหะครับท่านเจาะจงไปที่กรมการปกครองครับ เด็กไทยได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนผมเคยหารือในสภายแห่งนี้ที่จังหวัดละนองโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดครับได้บัตรประชาชนแบบคนในในพื้นที่เขายังไม่ได้เต็มๆครับท่านจี้ไปที่โรงการปกครองเลยว่าเฮ้ยช่วยหน่อยมีวิธีการอย่างไรทําไมต้องเกิดประเด็นแบบนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานแก้ไขปัญหาไม่เสร็จสักทีครับท่านเจาะประเด็นเลยนะครับสุดท้ายก็คือทาหารไทยครับ ท่านเจาะไปที่โรงเรียนจบปรอได้ไหมท่านเจาะไปที่กระทระวงการาหมได้ไหมคณะกรรมการต่างๆของทหารนะ่ะบอกให้เข้าใจสักทีว่าการปฏิวัติรัฐ,รฐประหารคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรแรงที่สุดหยุดสักทีท่านใช้ความทหารครับผมเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับใส่สูตรดีๆเบ่งกล้ามเบ่งๆนะครับถือหนังสือไปบอกขอไปให้ความรู้ประชาธิปไตยไอบ้บรรดาทหารเก่าๆแก่ๆหน่อยนะครับจะได้หยุดปฏิวัติ หยุดป้นอำนาจหยุดละเมิดสิทธิมนุษยชนเป้าหมายพวกนี้แหละครับผมให้กำลังใจท่านและผมเชื่อว่าการทำงานของท่านคณะกรรมการชุดใหม่นะครับจะมีรูปธรรมให้พวกผมได้มานั่งชมกันอีกและผมเห็นปัญหาที่ท่านรายงานนะครับอย่างกรณีเรือนจำแออัดเนี่ยท่านก็เสนอแนะกระทรวงยุติธรรมว่าช่วยแก้ไขน่นนี่นั่นนะครับขายายเรือนจำ แต่ก็มีบ้านผมครับเรือนจำถูกไฟเผานะครับแออัดจนปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมยังไม่ตั้งงบประมาณเลยเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ชัดๆครับผมเลยเข้าใจไงครับว่ารายงานท่านน่ะไม่กล้าฟันธงแรงๆนะครับแต่ผมมาพูดแทนท่านวันนี้ผมคิดว่าเราต้องกล้าหารอย่างเพียงพอนะครับไปจัดหาพื้นที่สร้างใหม่ซะมันจะได้จบจนะครับการจัดปัญหาที่ดินของรัฐ ที่เอกชนเช่ามานานและหมดสัญญาสัมปทานนะครับไม่ว่าจะเวนตรังบ้านท่านประธานชวนสุราธ,ธานีกระบี่หมดสัมปทานมานานเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เคยไปในพื้นที่ผมยังรู้จักกันเลยท่านให้คอมเมนต์ตรงๆไปที่กระทรวงทรัพย์เลยครับบอกรัฐมนตรีวลาวุธหน่อยว่ามีความกล้า,าหาญสัญญาเช่าหมดนั่นหมายความว่าสิทธิเนี่ยต้องกลับมาเป็นของรัฐที่ดินเป็นของคนทุกคนในประเทศนี้ จะบริหารจัดการยังไงก็ว่ากันมาแต่ต้องมีความกล้าหาญไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนยังครอบครองอยู่ยังเก็บผลอาสินยังบอกว่าเก็บของปลาทั้งๆท,ที่มันเป็นทลายปาล์มขายได้กิโลละ8บาท10บาททุกวันนี้ฝากท่านด้วยนะครับผมคิดว่าประเทศเราจะต้องอาศัยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะท่านเป็นองค์กร,รที่มีความสำคัญระดับสูงสุดของประเทศต้งไหนครับ รงที่ท่านอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไงท่านเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงให้ความสำคัญวันนี้ต้องลุกขึ้นมาอาภิปรายต้องลุกขึ้นมาเสนอแนะต้องลุกขึ้นมาเอาใจใส่ท่านมาใส่ใจผมใจผมใส่ใจท่านและผมยินดีครับเราจะแก้กฎหมายแก้อุปสรรคที่ท่านเสนอแนะมาในรายงานทั้งสองเล่ม เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เราอาสาเข้ามาดูแลเนี่ยจะด้วยแก้ไขปัญหาไปได้สทัทีไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลขี้โม้นี้พูดทำพูดและวทำไม่ได้อยู่8ปปีครับขอบพระคุณครับ